ดูนะคะทุกคนของฟรีชิ้นนี้ทำง่ายมากๆเลยนานๆทีจะมีรองเท้ามาแจกเยอะแบบนี้นะคะเป็นรองเท้าผ้าใบสีฟ้าแบบนี้แจกทั้งหมด 25,000 ชิ้นค่ะไปดูกันว่าทำยังไงบ้างเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเราไปดูกันเมื่อน้องๆเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะให้น้องกดเคปอันแรกได้เลยค่ะน้องๆจะได้เหรียญมา500เหรียญนั่นเองจากนั้นน้องๆก็วิ่งเข้าไปเล่นอันไหนก็ได้นะคะจากนั้นให้น้องเนี่ยพยายามเก็บเหรียญให้ได้เยอะๆนะคะซึ่งการเก็บเหรียญเนี่ยก็เหมือนวิ่งไปชนเหรียญค่ะบางทีมันจะมีแม่เหล็กดึงเหรียญให้เรานะคะจากนั้นพอเจอรองเท้าสีฟ้าให้น้องทำการเก็บด้วยนะคะเพราะมันสำคัญมากในการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้หากจบแล้วนะคะมันจะมีวงล้อแบบนี้ให้เรานะคะเราก็จะได้เหรียญมานั่นเองค่ะและควีนนะคะในการที่น้องจะได้ของฟรีเนี่ยวิ่งมาตรงนี้ได้เลยคือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องเก็บคอลเลกชันรองเท้านะคะตามที่เขาบอกเลยค่ะว่ากี่คู่ซึ่งมันคือรองเท้าสีฟ้าที่พี่แป้งบอกให้น้องเก็บเมื่อกี้นั่นเองจากนั้นนะคะควีนที่2คือการที่น้องเนี่ยพยายามเล่นรบไปเก็บเหรียญให้ได้เยอะๆนะคะครบ 1,000 เหรียญก็ได้ค่ะจากนั้นน้องๆต้องอยู่ในแมปหรือเล่นเกมนี้นะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงก็ได้รองเท้าคู่นี้ไปแล้ว